เรือซันนี่ที่เสียหายต้องการเวลาในการซ่อมแซม 2-3 วันขณะนั้นลูฟี่กับเจนเน่ก็ได้ช่วยผู้คนบนเกาะไว้มากแต่การมาขององค์กรนักฆ่าอย่างเจอร์มาดับเบิลซิกรวมถึง2พลเรือเอกของกองทัพเรือทำให้ลูฟี่ต้องต่อสู้ด้วยนั้นมีสิ่งผิดปกติอยู่ผมรู้สึกว่ามีใครกำลังจับตามองผมอยู่ตั้งแต่ครั้งแรกที่มาเหยียบบนเกาะแห่งนี้และก็ไม่ได้มาจากคนภายนอกแต่ก็ไม่รู้ที่มาแน่ชัดพวกนั้นทำให้เรามาเจอกันที่นี่มันจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของแผนพวกเขาอย่างแน่นอนแล้วพรรคพวกของกลุ่มหมวกฟางจะทำยังไงกันต่อไปสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะคะตอนนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า One Piece World Seeker พาร์ทที่7กันแล้วนะคะพาร์ทนี้เราต่อจากพาร์ทที่แล้วไปเลยนะพาร์ทที่แล้วเราเพิ่งไปตรวจสอบเกาะเป็นที่เรียบร้อยรู้ว่าเกาะเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆจริงๆด้วยนะคะพาร์ทนี้เรามาต่อเนื่องกันเลยดีกว่าเดี๋ยวไปคุยกับเควสก่อนเฮ้ยกองทัพปฏิวัติคนของกองทัพปฏิวัติมาเฮ้ยได้มาคนเดียวกันเนาะแล้วทหารของนายอยู่ที่ไหนกันล่ะมีแค่ฉันคนเดียวฉันแค่ออกมาลาดตระเวนแถวนี้น่ะเดี๋ยวก่อนนะกองทัพปฏิวัตินี่มันเรื่องอะไรอ่ะเราขอให้พวกเขามาช่วยตอนนี้พวกเขาก็มาแล้วเราจะทวงเกาะนี่คืนมาจากพวกทหารเรือหมายความว่ายังไงอ่ะพวกนายจะไปสู้กันหรอเจเน่เธออยากให้เกาะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ใช่เหรอแต่มันต้องมีวิธีอื่นสิวิธีที่ไม่ต้องมีใครเจ็บตัวน่ะเฮ้ยขอโทษที่ทำให้บรรยากาศแย่ลงซาโบซาโบนี่นายจริงด้วยซาโบโอ้โหเอ้าลูฟี่นายมาทำอะไรที่นี่เนี่ยซาโบเป็นพี่ชายของลูฟี่นะสำหรับใครที่ยังไม่รู้เอ๊ะเธอรู้จักรองหัวหน้าของคณะปฏิวัติด้วยเหรอซาโบเป็นพี่ชายของฉันเองงั้นขอร้องเธอลูฟี่ช่วยบอกเขาทีว่าอย่ามาทำสงครามบนเกาะนี้เลยเธอเป็นผู้นำไม่ใช่เหรอเจนเน่เธอน่าจะขอเขาเองนะนั่นสินะนายพูดถูกแล้วลูฟี่ขอร้องเธอค่ะคุณซาโบขอเวลาฉันสักครู่ได้ไหมฉันรู้ว่าทุกคนพร้อมจะสู้กันแล้วตอนนี้แต่ว่าถ้าเราแก้ปัญหาด้วยการคุยก่อนนี้อาจจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้โปรดเธอค่ะฉันขอร้องคนบนเกาะนี้เรียกฉันมาที่นี่เองนะฉันคงไม่ยอมไปเพียงแค่เธอขอร้องฉันไว้คนเดียวหรอกแต่ว่าไม่ต้องกุมใจไปฉันไม่ได้มาทำสงครามคืนนี้สักหน่อยฉันมาที่นี่เพื่อตรวจสอบบางอย่างที่นี่มีข่าวลือที่ไม่ดีอยู่มากข่าวลือใช่แล้วดูผิวเผินอาจจะดูว่าพวกทหารเรือควบคุมเกาะนี้แต่เบื้องหลังเนี่ยมีตลาดมืดค้าอาวุธเกิดขึ้นที่นี่อาวุธที่จะส่งออกไปทั่วโลกเอ๊ะไม่จริงหรอกนะทุกคนในโลกใต้ดินรู้เรื่องนี้ดีฉันรู้มาว่าคนของเจอร์มาดับเบิลซิกพวกที่กระหายสงครามนั่นกำลังจัดการข้อตกลงบางอย่างถ้านายหมายถึงพี่น้องซันจิแล้วก็ฉันเจอพวกนั้นแล้วล่ะอย่างนั้นเหรอตอนแรกฉันคิดว่านี่อาจเป็นกับดักแต่ถ้านายว่าอย่างนั้นมันก็น่าเชื่อก่อนอื่นเลยฉันต้องรู้ให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่บนเกาะแห่งนี้หลังจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ฉันเจอมาฉันอาจต้องเข้ามาแทรกแซงมันคงไม่จำเป็นหรือไม่ถึงขั้นทำสงครามก็ได้ที่พูดก่อนหน้านั้นเรื่องจริงสินะที่มีกลุ่มต่อต้านทหารเรือบางกลุ่มต้องการขับไล่ทหารเรือแต่ในกรณีนั้นบางทีพวกนั้นอาจใช้โอกาสนี้เพื่อก่อสงครามก็ได้แต่ว่าฉันว่าเธอรีบไปดูพี่ชายของเธอซะเจนแน่บอกเขาว่าทุกคนบนเกาะแห่งนี้ต้องการเป็นมิตรและเราต้องการให้เขามาช่วยเราฉันก็ต้องการอย่างนั้นแต่พี่ไม่ยอมคุยกับฉันเนี่ยสิฉันไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่ว่าฉันก็ไม่รู้จักพี่ชายเธอเป็นส่วนตัวหรอกนะแต่ทุกคนก็ย่อมมีเหตุผลของตัวเองนั่นอาจจะเป็นการทำไปเพื่อปกป้องทุกคนด้วยการแสดงออกแบบนั้นก็ได้ทุกอย่างต้องมีทางออกเสมอที่ทำให้ผ่านเรื่องนี้ไปได้แหละงั้นหรอใช่แล้วแล้วเธอก็ควรจะแบ่งปันความแข็งแกร่งนี้ให้กับเขาด้วยเธอเป็นครอบครัวเขานี่ความผูกพันของครอบครัวลูฟี่ฉันจะลองไปคุยกับพี่ชายฉันอีกครั้งครั้งนี้ฉันต้องรู้ให้ได้ว่าพี่คิดอะไรและจะทำอะไรกันแน่ชิชิเข้าใจแล้วโชคดีนะเจนแน่อืมลูฟี่ลูฟี่ฉันว่าฉันควรไปเหมือนกันน่ะเจนแน่เป็นคนที่เข้มแข็งนะเธอพยายามช่วยเหลือทุกคนทั้งหมดด้วยตัวคนเดียวฉันว่าเธอคงไม่เป็นอะไรหรอกตับที่เธอยังมีนายอยู่ข้างๆเออดีที่ได้ยินอย่างนั้นเอาล่ะไว้เจอกันนะลูฟี่เรียบร้อยซึ่งเจนเน่จะได้เจอกับเจ้าโรบอทนั่นหรือยังนะไปดูซะหน่อยดีกว่าเอาจัดไปเจนเน่ไปหาพี่ชายสินะที่อุ้ยอย่างไกลวาร์ปตรงนี้เลยแล้วกันขอร้องล่ะให้ฉันได้คุยกับพี่เถอะแค่ครั้งเดียวท่านพัสดีงานยุ่งมากไม่มีเวลาจะมาเจอเธอหรอกน
ก็พูดแบบนั้นตลอดอ่ะเขาจะงานยุ่งอะไรขนาดนั้นเชียวฮะไม่มีคำตอบงั้นเหรอก็ได้งั้นฉันจะไปถามพี่เขาด้วยตัวเองเอาล่ะให้ฉันเข้าไปเดี๋ยวนี้เลยท่านพัสดีจะไม่มาเจอเธอทั้งนั้นน่ะนั่นเป็นคำสั่งของเขาฉันไม่เข้าใจอ่ะทำไมพี่ถึงไม่อยากเจอฉันฮะถ้าเธอไม่ยอมไปแล้วก็ฉันจะจับเธอโยนเข้าคุกเลยนะเพราะเธอขัดคำสั่งของท่านพัสดีฮะแต่ว่าพี่เข้าใจแล้วก็รีบออกไปซะโอ้ยน่าสงสารควรจะคุยกับพี่ชายไอแซคก็เป็นอะไรไม่คุยกับเจนเน่ฮะไอแซคเธอคือน้องสาวของไอแซคสินะคุณเป็นใครอ่ะเอ้ยแปลกจังแฮะเจนเน่น่าจะอยู่ที่นี่นี่นางั้นลงไปหาเจนนี่ที่พลาซ่ากันดีกว่าเผื่อมีใครเห็นเมื่อกี้มีแบบคาสินอะไรเยอะแยะมากมายนะตัดไปตัดมาฮึบเดี๋ยวเราต้องไปตามหาเจนเน่สินะเมื่อกี้เจนเน่เดินในเมืองน่าจะมีอยู่จุดดูท่า UFO เราใช้บ่อยมากคือชอบเลยบอกเลยฮึบเล่นมาจน7พาร์ทแล้วยังปีนไม่เซียนอ้าวเอาซะว่าเสพเนื้อเรื่องแล้วกันอย่าไปเสพเกมเพลย์แล้วก็วิธีการเล่นเกมของพี่เลยกากเกินปึ๊บอยู่ยืนคนยืนกันเต็มเลยอ่ะมีอะไรกันเอ่ยฉันรู้เพราะฉันเห็นมากับตาฉันเห็นเจนเน่ถูกลักพาตัวไปจริงๆนะแต่คนอย่างเจนเน่เนี่ยจะถูกลักพาตัวไปง่ายๆเนี่ยนะฉันว่าพวกโจรสลัดอาจจะอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แน่เลยฉันเห็นพวกมันเดินเตะเตะอยู่แถวท่าเรือหรือไม่พวกมันอาจจะเป็นกลุ่มปกป้องทหารเรือไอ้พวกขี้ข้าทหารเรือพวกนั้นทำตัวอย่างกับตัวเองอยู่เหนือกฎหมายแล้วเราจะทำยังไงกันดีอ่ะเราควรตามมันไปและจัดการพวกมันเลยไหมเฮ้ยพวกนายเจนเน่ถูกลักพาตัวไปที่ไหนลูฟี่เขาพาเธอไปทางใต้ฐานทัพเรือน่ะน่าจะมุ่งไปที่แถวหุบเขาคริสตัลนายถามทำไมอ่ะนายจะไปที่นั่นงั้นหรอมันแน่อยู่แล้วฉันจะไปช่วยเจนเน่กลับมาไงจิลคอยบอกคนบนเกาะนี้อย่าเพิ่งทำอะไรจนกว่าฉันจะกลับมานะได้เลยฉันจะยกเรื่องนี้ให้นายจัดการแล้วกันอ้าวสรุปเจนเน่ถูกลักพาตัวจากผู้ชายคนนั้นแน่นอนที่มันถามว่าเฮ้ยคุณใช่น้องสาวของไอแซคหรือเปล่าแน่เลยใช่แน่ๆพึบคริสตัลแคนยอนนะหุบเขาคริสตัลนั่นเองแคนยอนแปลว่าหุบเขานะส่วนคริสตัลก็คิตันอ่ะมีเควสอยู่ข้างหน้าเฮ้ยอย่าเพิ่งเห็นดิโอตายแล้วขอคุยอ้าวโอ้ยหยุดก่อนหุบเขาคริสตัลนี้อยู่ในความดูแลของพวกทหารเรือมันอันตรายมากนะที่จะเข้าไปฉันรู้นะแต่ฉันต้องไปนะลุงดูท่านายจะตัดสินใจไปแล้วสินะทางมันอาจจะดูซับซ้อนหน่อยแต่ถ้านายเดินตามด้านบนของหินนายอาจจะหลีกเลี่ยงพวกทหารเรือนั่นก็ได้ขอบใจมากนะลุงนี่มีเตือนใครกลัวที่ไหนอ่ะขอให้เดินตามด้านบนล่ะห่อไปเลยแล้วกันเฮ้ยโอ้โหติดแย่ขอปีนเขาปีนชอบ UFO ที่สุดตอนแรกนี่แบบไม่เอาเลยไม่อัพหาไปไม่เอาพอหลังๆแบบขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ขาดใจไม่มีของให้เก็บเอาไม่ใช่นี่หว่ามันแสงแดดแล้วคื อยังไงก็ต้องเดินตามหุบเขาอยู่ดีเนาะอันนั้นนะเก็บเลยนี่ไงอยู่ข้างหน้ามีใครจับตัวมาจริงๆด้วยเจนเน่ฟื้นแล้วสินะคุณเป็นใครเฮ้ยคราวโอ้โหเอกลักษณ์จัดจาบฉันทำงานให้กับรัฐบาลโลกผู้แบกรับความยุติธรรมภายใต้เงามืดไอรับรู้จีคนจากรัฐบาลโลกกันเหรอแล้วต้องการอะไรจากฉันเธอไม่ได้มีประโยชน์กับเราโดยตรงหรอกพี่ชายของเธอต่างหากพี่ชายของฉันแล้วถ้างั้นจะพาฉันมาที่นี่ทำไมน่ะทำไมไม่ไปเจอกับพี่ฉันเองเลยเราก็ตั้งใจทำแบบนั้นอยู่หรอกนะแต่พี่ชายของเธอช่างไม่ฟังเหตุผลเอาซะเลยคนอย่างพัสดีไอแซคฉันรู้ดีว่าอยู่ในการคำนวณของเขาแล้วแต่มันต้องมีบางอย่างอยู่เบื้องหลังจนกว่าเราจะรู้เรื่องนั้นเราต้องทำตัวให้เงียบเข้าไว้และเธอจะเป็นคนที่ช่วยฉันไปเอาข้อมูลจากเขามาเขาอาจจะปฏิเสธเธอแต่ยังไงเธอยังเป็นคนที่มีสายเลือดเดียวกันใช่ไหมล่ะเราคุณต้องการจะถามอะไรพี่ชายฉันน่ะมันสำคัญมากจนถึงต้องลักพาตัวงั้นเหรอหลายปีก่อนเขาตกลงยกทรัพย์สินบนเกาะนี้ทั้งหมดเป็นของรัฐบาลโลกโดยแลกกับการที่เขาจะได้มาเป็นพัสดีแห่งเกาะนี้แต่ไม่นานมานี้เขาก็หยุดส่งรายงานบางทีอาจจะตั้งใจไม่ส่งก็ได้เกิดอะไรขึ้นกับข้อสรุปของรายงานพวกนั้น
ทรัพย์สมบัติอะไรกันที่พี่ชายกำลังค้นหาไอ้แซคที่ทำอะไรเธอนี่เข้าใจยากจริงหรือไม่บางทีเธออาจแค่ไม่ยอมรับมันเธอเข้าใจกับสิ่งที่ฉันพูดดีตัวตนที่แท้จริงของพี่ชายเธอเป็นคนที่ซ่อนและบังบางอย่างภายใต้หน้ากากของพัสดีตัวตนที่แท้จริงนั่นเหรอคุณไม่ได้หมายความว่าพี่ชายฉันคือหนึ่งในคนค้าอาวุธในตลาดมืดใช่ไหมอ่ะโอ้ยโอ้ยนั่นก็แค่หนทางที่พี่เธอหาเงินมาเจตนาที่แท้จริงของพี่เธอคงไม่พ้นทรัพย์สมบัติที่อันตรายชิ้นนั้นบนเกาะนี้ฉันแน่ใจว่าเธอต้องรู้จักมันดีคงไม่ได้หมายถึงหินใดหน้างั้นเหรอเฮ้ยโอ้โหตัดละงั้นกำลังสนุกเลยทุกคนคะล็อบลุจินะเป็นหนึ่งในคนที่ทำงานให้กับรัฐบาลโลกนะรู้สึกว่าปัจจุบันนี้จะอยู่จะเป็นหัวหน้าขององค์กรจะเป็นหัวหน้าของ CP0 นะคะก่อนหน้านั้นจะเป็นคนใน CP9 ใช่ไหมถ้าเกิดใครได้ดูตอนนี้ก็อยู่ใน CP0 แล้วเจนเน่ไอ้เจ้านกพิราบงั้นแกคือคนที่ลักพาตัวเจนเน่มาสินะหึเจ้าหมวกฟางลูฟี่แกมาทำอะไรบนเกาะนี้ไม่ทราบนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแผนการฉันยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะร่วมมือกับคนอย่างนายหุบปากได้แล้วเจนเน่ไปทำอะไรให้แกกันฮะไม่นี่แต่มันอาจจะเป็นการละเมิดกฎเธอแทบไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของพี่ชายตัวเองด้วยซ้ำแต่อย่างน้อยเธอก็ยังพอมีประโยชน์กับเราบ้างกูจะรีบอ่านไปไหนเจนเน่ไม่ใช่สิ่งของที่แกหยิบใช้หรอกนะปล่อยเธอไปเดี๋ยวนี้ขอปฏิเสธเฮ้ยๆๆโอ้ยนี่มันมีผลปีศาจเป็นเสือดาวเป็นเสือแต่ไม่รู้เสืออะไรมาดินี่เราจะได้สู้กับล็อบลูชี่โอ้ยตัวใหญ่เฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปไหนแล้วมันเดี๋ยวมาอุ้ยโอ้โหไวจัดไวจัดจัดโอ้โหมันเก่งน่าดูตอนที่สู้กันครั้งแรกลูฟี่นี่แบบขยับตัวไม่ได้โอ้โหจะเจอท่านี้ไปโกงมากบอกเลยท่าหมุนเนี่ยมาต่อให้แกจะไวแค่ไหนแกก็ทำอะไรข้าไม่ได้หรอกข้ามันเกรงเกลียดมุมมองนี้อุ้ยอุ้ยเจอดัชนีเหล็กเอาไปหมัดเหล็กหมัดเหล็กมาท้าวายุไม่ได้แอมเบาจะจัดมานี่เอ้ยตัวใหญ่ซะเปล่าไก่ไก่เป็นบ้าเจอท่านี้เข้าไปหนีไม่ได้แล้วพี่ชอบมากพี่เรียนมาตั้งใจแบบนี้เลยไอ้พวกไวๆเนี่ยต้องเจอท่านี้ชิชิแกจะสอดมือเข้ามายุ่งกันทำไมฮะหมวกฟางลูฟี่แต่ถ้าลองคิดว่านี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนไอแซคแล้วก็คงจะเป็นเรื่องโง่เง่ามากที่ฉันต้องสู้กับแกเอ้าหนีเฉยHelp Jenny เจนเน่ฉันมาช่วยเราเฮ้ยเจนนี่เธอไม่เป็นไรนะเอ้ามืดขอบคุณมากนะลูฟี่ฉันไม่เป็นไรแต่ฉันว่านายรีบตามหมอนั้นไปดีกว่าหมอนั้นน่าจะลงไปทางใต้เข้าใจแล้วเรียบร้อยนะจบแล้วกับชัปเตอร์ที่10นะคะ I said unmask มีสกิลพอยต์ 1,080 นะอยากเรียนนี่แล้วกันเป็นอัพเกาะให้เต็มเลยนะนี่อีก500มาอัพฝั่งนี้ก็คืออัพเกาะแรงดาเมจกับเมลีดาเมจนั่นเองก็คือพี่จะถึกขึ้นไปอีกเห็นไหมเวลาพี่อัพเกาะแล้วเวลาแบบไอ้ลุจิมันทำร้ายพี่อ่ะพี่ไม่เจ็บเลยไงหดไหมหดไหมเฮ้ยต้องมาสู้กับทหารเรือตรงนี้ได้ได้เควสมันบอกให้เรามุ่งหน้าไปทางชายฝั่งทางใต้นะเพื่อที่จะไปเจอกับไอ้หนุยชิรับรุจิรับรุจิอ้าวว้าวเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสกิลไม่โดนนั่นไงว่าแล้วแม่งยิงแม่นจะเจ็บเอ้ยกดอะไรกอมุกอมุโนเรดโตโพกมาอีกคนมามาดิเยอะมึงเยอะนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรยังไม่หมดอีกยังมานี่มานี่มันเขี้ยวมากมาถือโล่อะยูฮูเรียบร้อยมุ่งหน้าไปโหมีตรงนู้นอีกอะเนี่ยเยอะจัดไม่เอาไม่สู้แล้วกูเสียเวลาวิทางนี้ลงได้ใช่ไหมวิตันปะวะเดี๋ยวโอ้แล้วยังเยอะเลย
มีแสงข้างในน่าจะไม่ตันพี่เดินตามมินิแมปเลยไม่รู้พื้นที่จริงเออเร็วเราต้องดำเนินตามเนื้อเรื่องไว้แบบมันหนีไปเราจะมามัวเสียเวลาโอ้ยอย่างเยอะจะมามัวเสียเวลาไม่ได้เราต้องตามลูชี่โอ้ยนี่ดีนะว่าอัพเกาะมาดูสิเห็นไหมพี่โดนขนาดนี้เลือดพี่ลดไปกระจุ๋มหนึ่งนี่อะไรไม่หมดสักทีมีมาเพิ่มอีกข้างในเราไม่มีเวลาจะไปสู้กับแกแล้วนะเนี่ยจะต้องตามหลุยจิโอ้ยโอ้ my god มึงมาจากตรงไหนเนี่ยโอ้ยเออ perfect dodge ไปทีขอบคุณขอท่าใหญ่โอ้ยเกียร์สู้แล้วมาไม่หมดสักทีไปแล้วกันเลาะชายฝั่งตกไหมรอดไหมขึ้นได้เยี่ยมปึ๊บขึ้นอีกปิ๊อย่าตกเออมีทหารข้างบนอีกตอนนี้เราอยู่ในเขตเควสแล้วแต่ไม่รู้อยู่เทคดาวได้เยี่ยมไม่รู้อยู่ตรงไหนนะแต่อยู่ในเขตละมาข้างหน้าหรือเปล่าปึ๊บเอออยู่ไหนอ้าวได้แล้วคาสินพอดีที่เจ้าหมวกฟางมาที่นี่ก็เพราะว่าไอแซคเป็นคนพามาอย่างนั้นสินะถ้าเป็นอย่างนั้นมันคิดจะทำอะไรกันแน่ไซเฟอร์โพลเอจิซีโร่รับรูจิขอบใจที่นายทำตามแผนของฉันแกไอแซคเฮ้ยเราจับตาดูแกทุกฝีก้าวแกเอาเงินที่ได้จากตลาดมืดพวกนั้นไปทำอะไรกันแน่ฮะแกไม่คิดจะทำตามข้อตกลงที่จะมอบหินไดน่าให้กับรัฐบาลโลกตั้งแต่แรกงั้นสิ มันก็แค่การคาดเดาแบบโคมลอยฉันได้ทำทุกอย่างที่ฉันสามารถทำได้ที่จะหาหินไดน่าตามที่ฉันได้ตกลงกับรัฐบาลโลกไว้แล้วนี่เป็นความจริงที่โต้แย้งไม่ได้และที่สำคัญข้อมูลทั้งหมดฉันก็ฝากให้เจ้าหมีคนนั้นไปแล้วไงล่ะข้อมูลทั้งหมดนั้นคือที่เราตกลงกันไว้แต่มีแค่อย่างเดียวที่ฉันไม่ได้รายงานไปฉันก็เลยจะมาบอกแกที่นี่ยังไงล่ะฉันใช้เวลานานกว่าจะขุดพบหินไดน่านั่นฮะเออคนของทหารเรือรู้เรื่องนั้นทั้งหมดแล้วจากการตัดสินใจขุดมันฉันแค่กำลังจะหาเวลาที่เหมาะสมและเขียนรายงานไปแต่แกก็ได้มาช่วยแก้ปัญหาให้ฉันว่าแต่แกบาดเจ็บมางั้นเหรอจนสลัดจัดการแกมาหรือยังไงเกาะนี้เริ่มอันตรายขึ้นไปทุกทีแล้วแม้แต่น้องสาวของฉันยังไปร่วมมือกับโจรสลัดนี่คือสาเหตุที่แกพาเจ้าพวกบวกฟางมาที่นี่ใช่ไหมนั่นมันแค่ผลพลอยได้ที่พวกแกต้องทำก็คือจงจำไว้ว่าฉันทำทุกอย่างที่ได้ตกลงกับพวกรัฐบาลโลกไว้แล้วถ้าแกยังมีชีวิตรอดไปบอกพวกเขาได้แล้วนะไอ้คนทรยศเฮ้ยสู้เหรอสู้ดิอ้าวเจ้านกพิราบแกอยู่ไหนเสียงลูฟี่ป่ะฮึบมาจนได้สินะลูฟี่ช้าไปแล้วลูกโอ้เจ้าหุ่นยนต์นี่แกเห็นคนที่รูปร่างเหมือนแมวยักษ์ผ่านมาทางนี้บ้างไหมไม่หรอกแต่ฉันเดาว่ามันคงจะหนีไปแล้วล่ะเพราะแกมันงี่เง่ายังไงล่ะแกว่ายังไงนะฉันขอตัวล่ะเดี๋ยวตอนนี้เจนเน่อยู่ที่หุบเขาเธออยากจะคุยกับนายจริงๆนะนายเป็นพี่ชายของเธองั้นไปคุยกับเธอซะชิฉันไม่มีอะไรจะพูดพี่คะมาเองว่ะเธอเองอะเนาะเรามีเรื่องต้องคุยกันนะคะอย่างเช่นเรื่องการขุดค้นหินไดน่าทำไมพี่ต้องพยายามที่จะค้นหาสิ่งที่ถูกปกป้องไว้ด้วยแม่เราอุตส่าห์แลกชีวิตเพื่อปกป้องมันเลยนะคะแม่เราจะตายไปแบบเปล่าประโยชน์ถ้าพี่ยังโมทำแบบนี้อยู่พี่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นเหรอผิดแล้วแม่จะตายไปแบบเปล่าประโยชน์ถ้าฉันไม่ทำแบบนี้ต่างหากการเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับไม่เพียงพอที่จะปกป้องหินไดน่าไว้ได้หรอกนะฉันต้องคอยสะสางจัดการคนที่มาตามหาหินไดน่าพวกนั้นนั่นคือสาเหตุที่ฉันกลับมาที่นี่ยังไงล่ะจัดการพวกนั้นแต่มันไม่ได้ต่างอะไรกับพวกโจรสลัดเลยนี่พี่คะเราไปคุยเรื่องนี้ให้กับทุกคนรู้ดีกว่าฉันแน่ใจว่าพวกเราจะช่วยกันหาทางออกได้แน่มันไม่มีประโยชน์หรอกนะที่จะไปคุยกับคนพวกนั้นตั้งแต่เมื่อ12ปีก่อนและก็ทั้งตอนนี้ต
อนที่พี่รู้ว่าแม่ของเราต้องตายไปแบบโดดเดี่ยวด้วยฝีมือโจรสลัดฉันเที่ยวขอความช่วยเหลือจากคนบนเกาะแต่ไม่มีใครสักคนจะยื่นมือเข้ามาช่วยและฉันจำเป็นต้องออกไปตามหาแม่ด้วยตัวคนเดียวฉันยังจำเรื่องตอนนั้นได้ดีเวลาที่ฉันเห็นรอยแผลเป็นกลิ่นของดินปืนความร้อนจากไฟที่ไหม้และการกระทำครั้งสุดท้ายฉันเบื่อกับการที่ต้องพึ่งพาคนอื่นฉันต้องจัดการทุกอย่างด้วยตัวฉันเองฉันไม่ต้องการเพื่อนหรือครอบครัวทั้งนั้นทำไมแกถึงแล้วยังไงฉันยอมคุยกับเธอแล้วนี่ไงนี่แกทำเรื่องแบบนี้แล้วยังกล้าเรียกตัวเองว่าเป็นพี่ชายได้อีกเหรอแกอย่ามายุ่งไม่เข้าเรื่องดีกว่าจมูกฟางนี่มันไม่เกี่ยวอะไรกับแกถ้าแกไม่อยากให้ฉันยุ่งแล้วก็แล้วยังไงแกคิดจะทำอะไรของแกฉันก็จะโค่นแกละสิเดี๋ยวสิลูฟี่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรได้ยังไงอ่ะฉันบอกแล้วไงเจนเธอน่าจะออกไปจากเกาะนี้พร้อมกับพวกนั้นนะที่นี่ไม่มีอะไรที่เธอจะทำได้หรอกโอ้ยเฮ้ยเจนเน่เธอจะหยุดฉันไว้ทำไมอ่ะฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่เป็นไรมันไม่มีทางที่เราจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมแบบนั้นอีกต่อไปแล้วลูฟี่ฉันขอโทษนะฉันว่าฉันต้องกลับไปที่เมืองแล้วล่ะโสป้าเอ้ยหมายความว่ายังไงเจนเน่น่าจะไปที่โบสถ์ในเมืองเซฟไฟฉันน่าจะไปดูเธอหน่อยดีกว่าจัดไปโอ้โหจบพาร์ทเอ้ยจบชัปเตอร์11เฉยทำไมพาร์ทนี้แบบชัปเตอร์มันไปไวมากไม่เหมือนพาร์ท8พาร์ท8นี่คืออย่างเยอะไม่ใช่พาร์ท8ชัปเตอร์8เออโอ้ยไปที่ซัฟไฟนะฮะอ้าวไปคุยฮึบโดเกเตอร์คือเจนเอ้ยไม่ใช่เจนเน่เอ้าซาโบซาโบยังอยู่นี่หว่าโยไงลูฟี่นายยังอยู่บนเกาะนี้อีกเหรอซาโบนายเห็นเจนนี่บ้างไหมไม่เลยงั้นเนาะลูฟี่ไงก็เหอะฉันพอจะเข้าใจเรื่องราวบนเกาะนี้มาบ้างแล้วล่ะเกิดอะไรขึ้นบนเกาะนี้เนาะตอนนี้ยังหรอกแต่ว่าแกนกลางของเกาะนี้มันหมุนไปเร็วมากแกนอะไรนะคงจะเป็นพัสดีไอแซคที่เป็นคนผลักดันให้มันเป็นแบบนี้นายไม่คิดว่าทุกอย่างแปลกๆไปงั้นเนาะบรรยากาศของเกาะนี้ที่มีคนใหญ่คนโตอยู่กันเยอะไปฉันพอจะคิดอะไรอยู่ได้หรอกนะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มต่อต้านและกลุ่มปกป้องทหารเรือโจรสลัดคณะปฏิวัติของฉัน CP Zero แล้วก็พวกเจอมาดับเบิลซิกแล้วมันยังไงเหรอฉันไม่เข้าใจอ่ะเรื่องนี้มันมากเกินไปสำหรับนายสินะไม่ต้องห่วงหรอกลูฟี่ถ้านายต้องการความช่วยเหลือฉันจะรีบไปช่วยนายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันไม่ต้องการหรอกหน้าฉันตั้งหาที่จะเป็นคนไปช่วยนายนายนี่นะเฮ้ยนี่เป็นโอกาสของฉันแล้วได้เวลาเริ่มแผนการสักทีท่านจอมพลซากาซุกิผมมีรายงานครับผมเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นฐานทัพเรือหลายที่ถูกโจมตีและในจำนวนนี้มีหลายแห่งที่ถูกทำลายลงแล้วครับท่านเป็นไปได้ยังไงมีอีกเรื่องครับเราเชื่อว่าพวกนั้นกำลังใช้หินที่เรียกว่าหินไดหน้าในการทำลายครับผมนี่แกจะบอกฉันว่าพวกนั้นขโมยหินที่เราเก็บไว้ใต้จมูกอย่างนั้นเนาะใครกันที่ปล่อยให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ไม่ครับท่านไม่ใช่หินไดหน้าของเรางั้นพวกนั้นไม่ได้ใช้หินไดหน้าที่เรามีอย่างนั้นเหรอนั้นต้องมาจากเกาะนั้นแน่ๆติดต่อบาซาริโนเราได้ติดต่อท่านพลเรือเอกไปหลายครั้งแล้วครับแต่ว่าไม่มีการตอบรับใดๆทั้งสิ้นและเรายังได้แจ้งว่าที่เกาะนั้นยังมีพวกคณะปฏิวัติและเจอมาดับเบิลซิกอยู่ที่เกาะนั้นอีกด้วยครับเราเชื่อว่าจะต้องเกี่ยวข้องกันอย่างแน่นอนโอ้มีแต่ตัวบิ๊กบิ๊กอยู่ที่นั่นทั้งนั้นไม่มีทางที่จะเป็นความบังเอิญแน่ๆแล้วเรายังเชื่อว่ามีกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางอยู่ที่นั่นด้วยครับหมวกฟางนั่นเหรอมันยังมีชีวิตอยู่จริงๆสินะพอได้แล้วฉันคงต้องไปด้วยตัวเองซะแล้วไม่ใช่แค่การลอบขนอาวุธเข้ามาแต่พี่ยังไปขุดหินไดหน้าขึ้นมาอีกอ่ะพี่คะพี่คิดจะทำอะไรของพี่กันแน่ยังมีอะไรที่พี่ซ่อนเอาไว้อีกอ่ะเรามีปัญหาแล้วเจนเน่พวกกลุ่มปกป้องฐานเรือถือปืนยิงเรานี่อาจจะเป็นการเริ่มสงครามก็เป็นได้สงครามเฮ
เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะน่าทำไมช่างวุ่นวายนายพูดถูกมีบางอย่างเกิดขึ้นเฮ้ยลูฟี่เกิดอะไรขึ้นล่ะลุงคนกลุ่มต่อต้านทหารเรือยิงพวกนั้นและตอนนี้กำลังเปลี่ยนเกาะไปสู่ความวุ่นวายกันยกใหญ่เจนนี่พยายามไปยุติความวุ่นวายแต่พวกมันไม่ยอมฟังกันเลยเฮ้ยนี่ช่างแย่ขึ้นทุกทีคุณลุงแล้วเจนแน่อยู่ที่ไหนอยู่ใจกลางเมืองนั่นแหละนายต้องรีบไปเร็วเข้าเอ้ามีเรื่องเฉยเดี๋ยวฮึบไหนไม่เห็นมีคนเลยหลีกทางไปซะเจนแน่พวกนั้นเป็นคนเริ่มเราต้องไปจบมันใจเย็นๆก่อนนะอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดฉันขอร้องล่ะทุกคนอย่าสู้กันเองล่ะช่างมันสิไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับที่พวกมันยิงเราหรอกนะทั้งหมดนั่นนะพวกมันเป็นคนทำกับเราไม่มีอะไรจะมาเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นแหละโชคดีที่พวกเราพอมีอาวุธกันอยู่บ้างพวกนั้นเป็นศัตรูเราต้องจัดการมันก่อนที่มันจะฆ่าเราอาวุธไปเอามันมาจากไหนอ่ะเราไม่ได้มีกันแค่นี้หรอกนะเชื่อเลยว่าพวกกลุ่มปกป้องมันก็ต้องมีเหมือนกันแถมเป็นอาวุธที่ดีกว่าเราแน่ๆพวกนั้นมีเงินพอที่จะซื้อของพวกนี้อย่าลืมสิว่าพวกนั้นน่ะมันคุกคามเรามาตั้งไม่รู้เท่าไหร่แล้วคือตอนนี้เหลือทางเลือกสุดท้ายเท่านั้นขอร้องล่ะอย่าสู้กันเลยอย่าสู้กันเนาะนี่คือสิ่งที่เธอจะพูดงั้นสินะถ้าเป็นแม่ของเธอเขาคงไม่พูดแบบนี้หรอกอุ๊ยโหูแรงไปกับเธอพวกเราแล้วต้องไปสู้กับพวกมันกลุ่มปกป้องทหารเรือบนเกาะ นี้แม่งแรงมากอะโหใช่สิเราไม่ใช่แม่นี่คือตรูเป็นตรูไงเฮ้ยเจนแน่ไปหยุดพวกนั้นกันเถอะเจนแน่ขอโทษนะเอ้าไปไหนเจนแน่เธอจะไปไหนอ่ะโอ้โหวุ่นวายมากเอาใครโทรมาลูฟี่นายอยู่ไหนอ่ะตอนนี้ทั่วทั้งเกาะกำลังวุ่นวายเลยนะฉันรู้แล้วหน้าแต่ตอนนี้ฉันต้องไปตามหาเจนแน่ก่อนเธอพอรู้ไหมว่าเธอไปไหนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่ลองหาที่ที่เธอชอบไปสิแล้วฉันจะลองไปเช็คดูแถบทางใต้ฉันจะบอกกับทุกคนให้พวกนั้นช่วยกันตามหาด้วยเผื่อเขาเห็นโอเคไม่ต้องบอกหรอกนามิเราพอจะรู้เลยว่าเจนเน่จะไปที่ไหนเกรฟยาร์ดแน่นอนหนูใกล้แล้วเชียวหนูเคยมั่นใจว่าเราจะสามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกครั้งหนึ่งแม่คะหนูขอโทษหนูไม่อาจเทียบกับแม่ได้เลยลูฟี่ฉันขอโทษนะเธอคอยช่วยเหลือฉันมาตลอดเลยอ่ะเธอคอยช่วยทุกคนบนเกาะแห่งนี้ในทางที่ดีมาตลอดช่างมันเถอะนะปล่อยให้พวกนั้นทำสิ่งที่ต้องการเถอะเธอพูดอะไรของเธอน่ะเธอรู้ใช่ไหมว่ามันจะเกิดสงครามขึ้นมันไม่ใช่แค่คนทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆเหมือนเมื่อก่อนนะพวกนั้นจะทำในสิ่งที่พวกนั้นอยากทำการตายของพวกเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกเราสักนิดหยุดพูดแบบนั้นสักทีได้ไหมทุกคนบนเกาะนี้เป็นเหมือนครอบครัวของฉันหลังจากการตายของแม่และพี่ชายก็หนีพวกเขาคือคนที่คอยดูแลฉันมาตลอดตอนนี้ฉันไม่เหลือใครฉันแค่ไม่อยากให้ใครต้องบาดเจ็บฉันไม่อยากให้ใครต้องมาตายฉันไม่อยากเสียคนในครอบครัวไปอีกแล้วถ้างั้นเธอมาทำอะไรที่นี่ล่ะเธอเองไม่ใช่เหรอที่เป็นคนยอมแพ้เพราะว่ามันกำลังจะเกิดสงครามน่ะเธอเองก็ไม่อยากละทิ้งชีวิตของพวกเขาไปทั้งอย่างนั้นฉันไม่ได้ยอมแพ้ซะหน่อยเขาคือครอบครัวของฉันฉันไม่ยอมแพ้ในตัวพวกเขาหรอกงั้นก็นับฉันเข้าไปด้วยสิทำเหมือนที่ทำเมื่อก่อนหน้านี้สิ่งที่เธอควรจะทำคือบอกให้ฉันช่วยและฉันจะรีบมาช่วยเธอไม่ว่าฉันจะอยู่ที่ไหนก็ตามตัดเท่าที่เธอไม่ยอมแพ้ลูฟี่ฉันขอบคุณไปกันเถอะเจนแน่เราต้องรีบไปอยู่สงครามนั่นกำลังมันแล้วเธอพอมีแผนอะไรบ้างไหมอ่ะให้ฉันใช้ฮาคิกับพวกนั้นเลยเปล่าขอแค่เพียงทุกคนใจเย็นลงหน่อยฉันคิดว่าพวกเขาคงจะคุยด้วยเหตุผลถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆฉันคิดว่าฉันสามารถเกลี้ยกล่อมพวกเขาได้ทำไมเธอไม่ลงตะโกนแล้วบอกให้พวกนั้นหยุดล่ะ
ฉันคิดว่าฉันคงตะโกนเสียงดังขนาดนั้นไม่ได้หรอกเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเราใช้หอวิทยุกระจายเสียงได้ทุกคนบนเกาะนี้จะได้ยินเสียงฉันแน่ๆงั้นเหรองั้นเราจะมัวรออะไรเล่าแต่ว่าพวกทหารเรือเฝ้าที่นั่นไว้ไม่มีทางที่เราสองคนจะเดินผ่านเข้าไปง่ายๆแน่ ใครบอกว่ามีแค่เราสองคนล่ะเอ๊ะทำไมถึงลูกเรือเธองั้นเหรอ ใช่แล้วพวกนั้นจะต้องช่วยเธออย่างแน่นอนเธอแค่ไปคุยกับพวกเขาอืมงั้นลูฟี่เราไปลองดูพวกเขาที่เรือซันนี่กันดีกว่าเผื่อพวกเขาจะยังอยู่ที่นั่นกันโอเคลูฟี่นายเจอเจนแน่แล้วหรือเปล่าอ่ะเออแล้วเธอมีบางอย่างจะคุยกับพวกเราด้วยเรียกทุกคนมารวมกันที่นี่แล้วนานี้เราจะไปป้นหอวิทยุกันอย่างนั้นเหรอเนี่ยเออหรือนายมีความคิดที่ดีที่จะทำให้เสียงดังพอที่ทุกคนบนเกาะนี้ได้ยินไหมล่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยก็พอเข้าใจอยู่หรอกแต่หลังจากที่เรายึดที่นั่นเสร็จแล้วยังไงต่อทุกคนคะฉันรู้สึกว่าเวลาที่เราเสียไปอ่ะมันอาจทำให้คนอื่นยิ่งเจ็บกันมากขึ้นถ้าไม่มีใครที่จะคิดจะหยุดพวกเขาแล้วไฟมันจะยิ่งลุกลามตอนนี้ฉันแค่อยากจะไปช่วยพวกเขาและอยากจะเป็นคนที่แบกรับทั้งหมดไว้ที่ตัวฉันนั่นคงเป็นสิ่งที่แม่ของฉันพอจะทำได้ฉันจะบอกพวกเขาให้พวกเขาตาสว่างสักทีถ้าหากคนบนเกาะนี้ยังจำแม่ของฉันได้แม้เพียงน้อยนิดพวกเขาจะต้องหยุดและฟังอย่างแน่นอนแต่จะดีหรอครับพวกทหารเรือคงไม่ปล่อยให้พวกเราทำอย่างนั้นง่ายๆแน่ฟังนะทุกคนถ้ามีใครจะจัดการพวกทหารเรือได้แล้วก็ต้องเป็นพวกเรานั่นสินะการยึดของทหารเรือเนี่ยมันเหมาะสำหรับโจรสลัดอย่างพวกเราอยู่แล้วโอ้ยแต่เรายังไม่รู้แน่ชัดเลยนะว่าการที่เราไปยึดหอนั่นน่ะจะทำให้ทุกคนบนเกาะยอมฟังมันอาจยิ่งทำให้ทุกคนโกลาหลกันมากกว่าเดิมเข้าไปอีกถ้าเราทำตามที่บอกจริงๆไม่มีทางให้เราย้อนกลับไปได้แล้วนะเธอเต็มใจจะรับผลใช่ไหมแน่นอนค่ะคุณโซโลพูดถูกไม่มีอะไรที่ยืนยันได้เลยว่ามันจะได้ผลแต่ถ้าฉันไม่ลองดูสักครั้งมันอาจจะไม่วันพรุ่งนี้อีกต่อไปแล้วขอร้องละค่ะทุกคนฉันต้องการความช่วยเหลือจากทุกคนแน่นอนอยู่แล้วเราสัญญากันไว้แล้วนี่งั้นก็เริ่มกันเลยเถอะถ้าเธอพร้อมฉันจะได้ออกแรงสักหน่อยเฮ้ยนายเนี่ยหน้าที่เป็นคนตั้งคำถามคุณเจนเน่คงจบสิ้นแล้วสินะไอ้หัวมอสผมจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอนะคะคุณเจนนี่จวางขอบคุณมากนะคะฉันจะยอมรับกับทหารเรือเองค่ะว่าฉันอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทั้งหมด เราเป็นโจรสลัดนะจะก่ออาชญากรรมสักหน่อยก็ไม่ต่างนักหรอก นั่นสินะซูเปอร์ตื่นตันมากๆเลยเธอช่างเป็นคนดีจริงๆเอาละบางทีฉันอาจจะได้ส่งเพลงซูเปอร์ฮีโรติกสักเพลง2เพลงก็ได้ นั่นไม่จำเป็นสุดๆไปเลยเธอเชื่อใจฉันได้เลย เอาละงั้นจะเสียเวลากันเลยพวกเราขอบคุณทุกคนจริงๆเอาล่ะงั้นเราไปที่หอวิทยุกันเถอะโอ้ยเรื่องราวน่าติดตามจะจัดอยากเล่นพาร์ทต่อไปเลยแต่ว่าขออนุญาตพักความสนุกไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนใครที่ชอบและอยากดูต่ออย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ลิสาด้วยนะคะสำหรับ One Piece World Seeker พาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะพาร์ทนี้ไปก่อนบ๊ายบาย